ชาวบ้านเนี่ยกำลังเดินข้ามถนนบริเวณนี้เป็น4แยกอยู่นะคะจู่ๆกระบะคันนี้มาอย่างไวเลยพุ่งชนจนร่างกระเด็นเสียชีวิตแล้วก็หนีไปค่ะดูกล้องวงจรปิดนะคะผู้เสียชีวิตใส่เสื้อสีแดงเดินๆอยู่ไม่ใช่คันนี้นะกระบะคันนี้ผ่านไปแล้วชาวบ้านเขาก็ขับผ่านไปผ่านมาปกติต่อเนื่องนะคะจากมุมนี้เป็น4แยกแล้วคันนี้มาไวมากเห็นไหมคะชนค่ะครับจังหวะที่นี่ผู้เสียชีวิตเดินมาจนถึงแยกละมอเตอร์ไซค์ชะลออะไรตามปกติปรากฏกระบะนี่โอ้โหจังๆเลยนะขับมาไวมากแล้วชนเข้าไปเต็มๆค่ะจากทางด้านหลังจนร่างเนี่ยกระเด็นกระแทกพื้นบาดเจ็บสาหัสก่อนไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงค่ำวานนี้บริเวณนี้เป็น4แยกวัดใจแสดงว่าไม่มีไฟเนาะบริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเมวดีนะคะที่จังหวัด101ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายรุ่งทิวาอายุ44ปีคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยทีมข่าวเดินทางไปที่บ้านผู้เสียชีวิตซึ่งมีการจัดเตรียมงานศพนะคะบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าพี่สะใภ้ของผู้เสียชีวิตเนี่ยเล่าให้ฟังว่าปกติแล้วผู้เสียชีวิตจะชอบเดินไปมาแบบนี้อยู่ในหมู่บ้านทุกวันอยู่แล้วค่ะจะเดินออกไปซื้อของเช่นเดียวกับวันเกิดเหตุนี่แหละคาดว่ากำลังจะเดินกลับบ้านมารู้อีกทีก็คือตอนที่เกิดเหตุแล้วชาวบ้านเนี่ยมาบอกข่าวหลังจากเกิดเรื่องนะคะพี่สะใภ้บอกอยากฝากถึงคนขับรถกระบะคันที่เกิดเหตุอ่ะเขาหนีไปไงครับชนแล้วหนีอยากให้กลับมามอบตัวมาดูแลช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวบ้างค่ะแล้วนี้จะฝากขึ้นแล้วก็ฝากอยากให้แม่ดูแลมาทำขวัญทำยังให้แน่ตั้งผู้นี่ก็ได้ยินเขาเจ้าว่าก็จอดเบื้องพร้อมชนแล้วหนีเราหายใจก็คือชนแล้วไม่เลยไม่จอดรถดูเลยชนแล้วหนีเลยพ่อแม่เขาบ่มีก็มีแต่ใหญ่ตะน้องตาอ้ายเบิ่งกันจังซี่ล่ะงานศพก็มาล้อมมาแล้มจังซี่ล่ะลงไปดูที่จุดเกิดเหตุตรงแยกวัดใจตรงนี้คุณผู้ชมปรากฏว่ายังมีคราบเลือดของผู้เสียชีวิตมีชิ้นส่วนของรถกระบะอยู่เลยนะคะแยกนี้สังเกตดูแล้วไม่มีไฟจราจรมีชาวบ้านที่บอกเหมือนกันว่าเป็นไปได้อยากให้มาติดไฟจราจรหน่อยมันจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุซ้ำเนาะครับทางตำรวจในพื้นที่ค่ะบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างไล่กล้องวงจรปิดต้องตามหารถคันที่หลบหนีไปที่ก่อเหตุแล้วหนีอ่ะกระบะคันนี้คาดว่าสัก2วันแหละก็น่าจะตามตัวคนขับมาดำเนินคดีได้นะคะก็เอามาย้ำเตือนกันด้วยนะเวลาเดินข้ามถนนต้องระมัดระวังมองซ้ายมองขวาให้ดีๆรวมถึงคนขับรถด้วยนะครับ